ที่นี่คือเมืองฮิโรชิมานะครับที่โดนสงครามโลกครั้งที่2นะครับโดนนิวเคลียร์ลงมาที่เมืองนี้ครับก็ทราบได้แต่ว่าทั้งเมืองนี้ไม่เหลืออะไรเลยนะครับเหลือแต่ซากปรักหักพังตรงนี้ที่เราเห็นเท่านั้นนะครับเท่าที่แปลออกมาได้ตอนนี้นะครับแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับผู้เสียสละมากมายในเมืองแห่งนี้ที่เดินนะครับแต่ไปข้างหลังก็บรรยากาศก็จะเศร้าๆนิดนึงนะครับแต่ในสิ่งนี้นะครับที่เห็นประมาณนี้นั่นคือประมาณนี้ขอบคุณมากครับ